รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการก้าวที่9เป็นประจำในทุกสัปดาห์นะครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปพบกับแรงบันดาลใจและกำลังใจใหม่ๆในการใช้ชีวิตนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นสาวสวยครับเธอมีดีกรีเป็นถึงมิสวีลแชร์ปี2012นะครับนอกจากความสวยงามของเธอแล้วนะครับเธอยังเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกนะครับมีความคิดที่ดีในการใช้ชีวิตและก็การทำงานปัจจุบันนี้นะครับเธอเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีโทรทัศน์ช่อง1นะครับจะมีชื่อว่าน้องชมพู่ภัทราวรรณพานิชาไปทำความรู้จักกับเธอพร้อมๆกันครับเราทราบจากน้องชมพู่นะครับว่าวันนี้เธอจะมาบันทึกเทปรายการ7สีช่วยชาวบ้านนะครับตอนเวลาประมาณ10โมงนะครับตอนนี้9โมง40นะครับเธอก็กำลังเตรียมตัวที่จะบันทึกเทปนะครับเราขออนุญาตเข้าไปดูเบื้องหลังนะครับแล้วก็พูดคุยกับเธอไปพร้อมๆกันที่นี่แหละครับนี่เข้ามาบรรยากาศห้องแต่งตัวนะครับและข้างในที่เห็นอยู่นี่ก็เหมือนว่าน้องกำลังเตรียมตัวอยู่นะครับมีแอบมองอยู่บริเวณด้านนอกนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าน้องกำลังแต่งหน้าแล้วก็เตรียมความพร้อมอยู่บนรถวีลแชร์เลยนะครับจากที่น้องชมพู่แต่งตัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยนี่ตอนนี้ก็เข้ามาที่สตูดิโอนะครับเพื่อจะเตรียมรอในการบันทึกเทปรายการนะครับอีกไม่กี่อึดใจนี่ก็ถึงเวลาที่จะบันทึกเทปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่7สีช่วยชาวบ้านนะคะจันทร์อังคารและพุธเราเจอกันหลังเจาะประเด็นสามค่ะน้องชมพู่จะมาอัดทุกวันเสาร์แล้วอย่างวันนี้เนี่ยอัดกี่เทปครับวันนี้อัด3เทปค่ะ3เทปเลยโดยสายงานที่พี่ดูแลน้องตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเดือนตุลาปี2558แล้วหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับพัฒนาการของเขาก็พัฒนาการเริ่มแรกก็ยังมีติดขัดๆบ้างนะคะครับณตอนนี้นะคะเปลี่ยนไปเยอะค่ะเก่งขึ้นครับค่ะเห็นความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจของเขาอย่างไรบ้างเวลาเขามาทำงานแต่ละครั้งครับพี่เป็นคนใส่ใจเวลาเขาจะกลับไปเนี่ยต้องเอาบทกลับไป oh. ค่ะในส่วนของพี่ก็จะดูการเปลี่ยนเสื้อผ้าเรื่องเขาไม่สบายหรืออะไรเงี้ยค่ะ mm-hmm. ก็จะช่วยดูแลแล้วก็จะช่วยดูแลในเรื่องของเวลาบันทึกเทปเสร็จ mm-hmm. ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่มารับเดี๋ยวต่อไปเทปที่3แล้วเทปที่3แล้วมีเวลาเหลือกี่นาทีครับ5นาทีอีก5นาทีค่ะโอเคครับก็ไม่รบกวนแล้วได้ค่ะครับค่ะ
แวบแรกคือแบบเฮ้ยเด็กคนนี้หรอที่จะมานั่งอ่านกับเราคือยังไงคือแบบมั่นใจหรือเขาสวยเขาสวยพอได้ทำงานไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่เหมือนกับเขามองข้ามจุดบกพร่องอะไรที่มันมีในตัวเขาอ่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะทำในสิ่งที่เขารักครับด้วยความที่เป็นเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีปัญหาพูดไม่ชัดบ้างพูดเร็วบ้างอะไรเงี้ยก็ค่อยมาฝึกปรับกันไปคือในมุมนึงของรายการเนี้ยที่เราอยากจะให้มีผู้พิการที่เขามานั่งอยู่กับเราเนี้ยก็คือจะได้เห็นว่าสังคมเรามันเท่าเทียมนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวคุณเองนี่แหละว่าคุณจะสู้คุณจะกล้าที่จะก้าวออกมาจากตรงนั้นหรือเปล่าเวลาเราแนะนำอะไรเขาไปเนี่ยเขาฟังเขาก็ไปลองฝึกลองปรับเขาด้วยตัวของตัวเองมันก็เลยได้กับตัวเขานี่แหละแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคเรื่องของสภาพร่างกายที่ป่วยไม่สบายหรือว่าไหนนอนน้อยก็อาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยแต่ว่าเราก็ได้เห็นความมุ่งมั่นเขาเพราะบางทีเคยโดนดุจนถึงขั้นร้องไห้แล้วนะเนี่ยนั่งน้ำตาคืออัดต่อไม่ได้อะอยู่ๆเข็นรถออกไปเงี้ยผู้ไปไหน ไปเช็ดน้ำตาปาดมาแป๊บนึงแล้วเขาก็ออนสเตจได้ต่อไปก็เขาเก่งนะแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านมาได้ด้วยดีอย่างนี้ใช่จะพูดรู้ไหมว่าช่วงหลังๆเนี่ยทางรายการมีโอกาสได้เจอคนพิการได้เจอเด็กๆตามโรงเรียนต่างๆเขาบอกว่าเขาอยากเป็นเหมือนชมพู่จริงเหรอคะถ้าตอนนี้ทุกคนกำลังรอชมอยู่ชมพู่อยากจะบอกหรือให้กำลังใจอะไรอยากจะให้น้องๆไม่ท้อนะคะถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะมีข้อจำกัดบางอย่างค่ะแต่ว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับที่จิตใจเนาะอย่างชมพู่เองอะค่ะถ้าได้รับโอกาสนี้มาแล้วแต่ว่าเราเองไม่กล้าที่จะแสดงความสามารถของเราออกมาวันนี้ชมพู่คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงที่จุดนี้ค่ะก็อยากจะให้เชื่อในความสามารถที่อยู่ในตัวเราทุกคนอ่ะย่อมมีความพิเศษในตัวของตัวเองค่ะถ้าถามเราเนี่ยเราไปเจอเหตุการณ์ของเขาว่าเราจะอยู่ได้ไหมหรือแม้แต่ในเรื่องราวที่เราทำในรายการเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยเขาแทบจะใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายแต่เด็กคนนี้ไม่มีความคิดนั้นเลยมีความคิดที่ว่าฉันต้องอยู่ได้ฉันต้องทำงานแล้วที่สำคัญคือดูแลคุณยายเขามีความผูกพันกับคุณยายมากเราก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเองเขาคิดถึงคนในครอบครัวที่ดูแลเขามาด้วยเขาเป็นเด็กที่มีความกตัญญูด้วยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ชื่นชมเขามากๆนอกจากความกตัญญูแล้วเห็นว่าออกไปทำงานจิตอาสาด้วยใช่ชมพู่เล่าให้พี่ฟังหน่อยครับว่าตั้งแต่มาถึงที่สถานีเนี่ยเริ่มต้นทำงานยังไงบ้างก็หน้าล้นมาเลย เราก็จะมาแต่หน้าล้นยังเนียนเลยนะยังเนียนอยู่เลยนะเพิ่งตื่นค่ะ ครับ หน้าแบบสภาพคนเพิ่งตื่นก็จะมาเปลี่ยนชุดก่อนค่ะเปลี่ยนชุดมาทำผมแต่งหน้าก่อนค่ะระหว่างที่ทำผมแต่งหน้าไปก็จะอ่านบทไปด้วยค่ะครับเวลาที่เรามาแต่ละครั้งเนี่ยมันเราต้องเตรียมตัวหรือเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมต้องรีบนอนเพราะว่าเวลาวันไหนที่เรานอนดึกเนี้ยค่ะเราก็จะไม่ค่อยมีสมาธิในการอ่านข่าวค่ะอันนี้เป็นความฝันของเราตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผู้ประกาศข่าวเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆชอบดูละครแต่ทีเนี้ยก่อนละครมาเราต้องดูข่าวก่อนอยู่แล้วดูข่าวก่อนใช่ข่าวช่วงเย็นใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าผู้ประกาศข่าวเขาดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือฝันว่าอยากจะเป็นแล้วพอยิ่งช่วงปฐมอย่างเงี้ยค่ะเรามีโอกาสที่ได้เป็นนักเล่านิทานของโรงเรียนขึ้นมามัธยมเราก็มีโอกาสได้เป็นพิธีกรของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนก็เลยชอบการพูดมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วอะไรที่ทำให้เราได้พาตัวเองมาถึงทุกวันนี้ล่ะครับมีวันหนึ่งค่ะพี่มิสวีลแชร์ปี2013คู่เป็นมิสวิลแชร์ปี2012ใช่ไหมคะเขามาบอกว่าเขากำลังมองหาคนที่จะไปเป็นพิธีกรในรายการนี้รายการช่วยชาวบ้านค่ะก็ถามชมพู่ว่าชมพู่สนใจไหมคือแบบตาเป็นประกายเลยความฝันเลยวันนั้นจะเป็นจริงแล้วยังไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะเราต้องส่งไปสมัครก่อนค่ะก็มาเทสอยู่ประมาณ2รอบแล้วก็ได้อ่านจริงเราก็ยังงงๆอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเราผ่านเกณฑ์ไหมเราจะได้อ่านไหมก็ถามว่า
พี่คะสรุปว่าหนูได้ทำรายการนี้แล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราต้องถามย้ำใช่ค่ะสรุปว่าเราก็ได้หลักชมพู่นี่ก็คือมาที่นี่ทุกๆวันเสาร์ใช่ค่ะแล้ววันอื่นๆในสัปดาห์ล่ะครับวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะชมพู่จะทำงานเป็นนักวิเคราะห์กลยุทธ์และนโยบายค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยทราบว่าทำงานจิตอาสาด้วยคือเราจะมีกลุ่มของเราอะค่ะที่เป็นกลุ่มจิตอาสาคือกลุ่มนี้ตั้งขึ้นมาตอนแรกเราเป็นกลุ่ม Read for the Blind ช่วยๆกันอ่านนะคะหาหนังสือมาแล้วก็ช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากช่วยเหลือเขาให้เขาได้มีรอยยิ้มอะแล้วอย่างวันนี้เนี่ยตั้งใจจะไปที่ไหนต่อครับวันนี้ตั้งใจว่าจะไปอ่านหนังสือเสียงเหมือนกันค่ะรู้สึกไงบ้างที่เวลาเราไปทำงานจิตอาสาแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีรู้สึกว่าตัวเราไม่จำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราก็สามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตที่ทำให้เราต้องการมาเป็นคนพิการครับเกิดจากอุบัติเหตุนะคะก็คือวันนั้นชมพู่กลับมาจากโรงเรียนซ้อนมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนนะคะหลังจากที่เราไปดูว่าผลสอบเราเป็นยังไงอะค่ะมาด้วยกัน3คนตามทางก็รถสิบล้อมาจากไหนไม่รู้อยู่ดีๆก็มาชนเลยซึ่งชมพู่หันไปเห็นนะคะแล้วก็บอกเพื่อนว่า10ล้อมาหลบเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลบไม่พ้นก็คือชนแล้วเรากระเด็นออกมาตกบนถนนตอนนั้นไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยนะคะก็รู้สึกแค่ว่าเราขยับตัวไม่ได้ได้ผ่าตัดกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็รักษาตัวอยู่ประมาณ6เดือนในการรักษาแผลต่างๆนะคะแล้วอีก6เดือนก็มารักษาในการที่เราจะฟื้นฟูตอนแรกจะพูดนั่งอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราผ่าหลังเราต้องฝึกนั่งทรงตัวใหม่ก็คือต้องฝึกการใช้ชีวิตใหม่เลยใช่ค่ะน้าชมพู่ถามว่าจะต้องรักษายังไงต่อไปอีกเพราะว่าดูเหมือนว่าการรักษาทางบาดเจ็บทางร่างกายเนี่ยมันเสร็จหมดแล้วอะค่ะหมอก็บอกว่าคงจะกลับมาเดินไม่ได้อีกในวันนั้นที่เราได้ฟังก็มันเหมือนมันเสียใจมากอะค่ะเหมือนทุกอย่างมันถล่มลงมาแบบน้ำตาไหลคือเราก็เศร้าเราก็อยู่ในห้องก็ร้องไห้ทั้งวันจนมาถึงตอนกลางคืนเราก็เหนื่อยแบบร้องมาทั้งวันแล้วเหนื่อยเลิกร้องดีกว่าค่ะแล้วก็คิดว่าต่อไปเราต้องเป็นคนพิการแล้วนะเราจะไปเรียนที่ไหนก็กลัวขึ้นรถเข็นของชมพู่ค่ะไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ไปเซิร์ชดูเลยว่าโรงเรียนไหนมหาลัยไหนที่รับคนพิการคือครอบครัวของชมพู่ค่ะเขาบอกว่าเรื่องโรงเรียนมัธยมเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปหาไปพูดคุยกับทางโรงเรียนเองแล้วก็เราก็รู้แล้วว่ามันมีโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นค่ะชื่อโรงเรียนขามแก่นนครซึ่งรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวให้ไปเรียนร่วมกับเพื่อนๆคนปกติทั่วไปอะค่ะแต่ว่าที่เรากังวลคือมหาวิทยาลัยค่ะว่าจะมีมหาลัยไหนที่รับคนพิการเข้าไปแล้วชมพู่ก็เซิร์ชเจอว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีศูนย์นักศึกษาพิการที่คอยดูแลคนพิการแล้วก็มีโควต้านักศึกษาพิการด้วยค่ะแล้วเราก็ได้ใช้โอกาสตรงนั้นได้ใช้โอกาสนั้นในการมาสมัครโควต้าคนพิการก็ไม่ติดแบบถามว่าช็อกไหมมันไม่ช็อกเพราะเรารู้สึกว่าเราเลือกคณะที่ยากจริงๆแต่มันยังมีในรอบแอดมิชชั่นหาให้เลือก4อันดับแรกชมพู่เลือกคณะสังคมสงเคราะห์ธรรมศาสตร์ค่ะเพราะว่าชมพู่เห็นว่ามันมีวิชาโททางด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ก็เลยคิดว่าเราจบไปเราไปทำงานในโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลมันมีทางลาดสำหรับผู้ป่วยอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ชมพู่ก็ตัดความกังวลตรงนั้นออกไปแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวฉันจะสอบเข้าคณะนี้แหละแล้วก็ติดคณะนี้ค่ะชีวิตมหาลัยกับการศึกษาเนี่ยมันนอกจากเรื่องของหลักสูตรแล้วสิ่งที่เราได้มันคืออะไรอีกอ่ะจากที่แต่เดิมอ่ะคุณยายจะเป็นคนคอยดูแลชมพู่ตอนที่อยู่บ้านทุกอย่างเลยพอเรามาอยู่ที่มหาลัยชมพู่ต้องอยู่หอพักหอในอ่ะค่ะก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างที่มหาลัยเขาให้รถเข็นไฟฟ้าคันนึงเพราะว่ามันกว้างใช่ไหมคะมหาลัยทำให้เราสามารถเข็นรถเข็นเราจากหอไปที่ต่างๆไปโรงอาหารทุกอย่างได้ก็คือฝึกให้ชมพู่รู้จักใช้ชีวิตในสังคมภายนอกถึงแม้ว่าจะเป็นสังคมแคบในมหาวิทยาลัยก็ตามอะค่ะแต่มันก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้เราออกมาใช้ชีวิตใช่ค่ะ
อกจากงานประจำที่เห็นแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ชมพู่ทำอยู่เสมอๆนั่นก็คือเรื่องของงานจิตอาสานะครับที่เสร็จจากการอัดรายการนะครับชมพู่ก็ตั้งใจที่จะพาผมไปทำงานจิตอาสาที่มูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนี่ก็ต้องตามไปครับก็เลยนั่งรถทีมงานไปด้วยกันนะครับมันมีแรงผลักดันหรือว่ามีอินเนอร์อะไรที่เราอยากจะไปสมัครชมพู่อยากเป็นนางงามอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆค่ะชมพู่ชอบติดตามการประกวดแบบนางสาวไทยพอจะถึงแบบตอนตอบคำถามอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นเขาตอบไปแล้วก็จะคิดว่าอุ๊ยถ้าเป็นเราอ่ะจะตอบแบบนี้นะชมพู่ก็จะแบบตอนนั้นไปยืนหน้ากระจกแล้วก็จะตอบคำถามวันนี้มียืนหน้ากระจกแบบเหมือนกับเวลาอยู่บนเวทีจริงๆเลยใช่ๆค่ะแบบว่าด้วยความที่มโนด้วยความเป็นผู้หญิงคนนึงที่แบบรักการประกวดนางงามแล้วเราพาความฝันเนี้ยให้มันขยับขึ้นมาเป็นความจริงความจริงได้อย่างไรอ่ะคือตั้งแต่ที่พอชมพู่มาเดินไม่ได้อ่ะเราก็คงไม่ได้สมัครการประกวดนางงามอะไรแล้วอ่ะแต่พอมีอันนี้เกิดขึ้นเรารู้ว่าเอ้ยมันมีเวทีนี้ด้วยหรอเขาเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงที่นั่งวีลแชร์สามารถเป็นนางงามได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอรู้ว่ามีแบบนี้ชมพู่ก็เลยสมัครเลยไม่ดีรอได้ประสบการณ์อย่างไรบ้างครับในเวทีนั้นก็ได้รู้จักเพื่อนๆเพิ่มขึ้นหลายคนเลยค่ะจากการประกวดครั้งนี้เราก็มีแลกเปลี่ยนในการเราเป็นคนที่นั่งวีลแชร์เหมือนกันก็แลกเปลี่ยนในการดูแลตัวเองการที่เราออกไปข้างนอกเราเจอปัญหาอะไรบ้างเนี้ยค่ะพูดคุยกันอย่างที่หลายๆคนรู้ก็คือได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ว่าเส้นทางระหว่างนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับในรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายก็มีการตอบคำถามค่ะซ้อมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ซ้อมมาตั้งแต่เด็กๆกลัวไหมก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าแบบว่าคนก็ดูเยอะพอสมควรนะคะพอผลประกาศออกมาก็ลุ้นเหมือนกันว่าเราจะได้หรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็ชมพู่ก็ได้ครับมงกุฎที่ประกวดเสร็จชมพู่ก็มีโอกาสได้ไปออกรายการต่างๆค่ะได้มีโอกาสได้พูดถึงสิ่งที่พี่น้องคนพิการต้องการมีที่ยืนในสังคมต้องการได้รับโอกาสทั้งเรื่องของโอกาสทางการศึกษาโอกาสในการทำงานรวมไปถึงการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกที่เขาต้องการสังคมที่เป็นมีความ universal design เพื่อที่เขาจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นอิสระก็คือเราก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องคนพิการใช่ค่ะเราเห็นยังไงกับโครงสร้างพื้นฐานก็ทุกวันนี้ชมพู่รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะเทียบจากเมื่อก่อนช่วงนี้ก็จะมีอย่างฟุตบาทอย่างเงี้ยก็จะมีสโลฮอปเยอะขึ้นมากขึ้นในเรื่องของขนส่งสาธารณะก็มีลิฟต์สำหรับคนพิการอาจจะมียังไม่ครบแต่ก็สามารถให้คนพิการอำนวยความสะดวกได้ในระดับหนึ่งตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับที่เราจะไปนี่เคยไปมาก่อนไหมครับตรงนี้ยังไม่เคยไปเลยค่ะเพราะปกติจะอ่านผ่านในแอป Read for the Blind เดี๋ยวตามชมพู่ไปพร้อมๆกันครับอยู่ที่ไหนแล้วครับวันนี้ตอนนี้อยู่ที่สมาคมคนตาบอดค่ะใช่ครับที่นี่ก็เป็นมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับซึ่งขึ้นมาชั้นนี้เนี่ยก็เป็นนอกจากเป็นสำนักงานที่เห็นแล้วนะครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นสถานที่ที่ไว้สำหรับบันทึกเสียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้พาเชิญครับอาสามาด้วยนะครับยินดีต้อนรับเลยครับได้ครับก็อาสาของเราจะมีอยู่2แบบก็คือ walk in เข้ามาเหมือนน้องชมพู่เนี่ยฮะส่วนอีกประเภทนึงก็คือพี่อาสาที่บันทึกจากทางบ้านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่เชียงใหม่อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีเพจ Facebook Daisy Thailand Project เป็นช่องทางหลักเลยครับระหว่างพี่อาสาสมัครกับทีมงานเราอ่านมาแล้วก็ส่งเราทางคลาวด์ครับแล้วพอไฟล์เสียงที่ส่งมาที่นี่แล้วเรากระจายไปสู่พี่ๆน้องๆคนตาบอดยังไงอะคะแน่นอนครับเราก็จะเอาไฟล์มา export เป็นรูปแบบของหนังสือ Daisy นี่ก็จะย่อมาจาก
Digital Accessible Information System ซึ่งแปลว่าการเข้าถึงของผู้ที่เข้าถึงลำบากจะเอาไฟล์ตัวนี้อัปโหลดเข้าเซิร์ฟเวอร์ของพี่โปรแกรมเมอร์ที่เราทำไว้ก็จะเข้าถึงโดยการเป็นแอปแท็บทูรีดนะครับแล้วก็จะมีระบบอะไรนะฮะ1414เป็นระบบของกสทช.ช่วยหน่วยงานเราครับฟรีผู้ที่สนใจก็อาจจะแบบว่าลองกดมาลองฟังดูก็ได้แต่จะไม่เข้าถึงหนักข้อมูลเพราะจะเป็นลิขสิทธิ์ของผู้พิการทางสายตาผมขออนุญาตถามหน่อยนะครับคุณสมบัติของคนที่จะมาลงเสียงเนี่ยเขาจะต้องอย่างไรบ้างโอ้ยทุกประเภทเลยครับทุกประเภทเลยทุกเพศทุกวัยที่มีความตั้งใจอะไรเงี้ยฮะไม่ต้องถึงสกิลแบบราชบัณฑิตไม่ต้องถึงอะไรอย่างงี้ก็ได้คนทั่วไปได้เลยก็ไม่ต้องทั้งเล่มก็ได้อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกช่วยกันอ่านคนละบทใช่ครับอย่างชมพู่นี่มาเป็นจิตอาสานี่เขาจะขั้นตอนต่อไปอย่างไรบ้างครับขั้นตอนต่อไปก็อาจจะแนะนำการใช้โปรแกรมนิดนึงเพราะว่าน้องชมพู่นี่ออกเสียงเก่งอยู่แล้วนะฮะ อยู่ในขั้นดีอยู่แล้วนะฮะไม่ได้บันทึกอย่างเดียวนี่ผมเห็นเขาอัดเรคคอร์ดอยู่ก๊อกก๊อกก๊อกฮัลโหลทำอะไรอยู่เอ่ยถ่ายสตอรี่ค่ะไปลงใน Instagram ค่ะโอ้นี่เป็นสื่อสารมวลชนจริงๆนะครับทำไมเราถึงอยากจะเผยแพร่เรื่องราวนี้ส่งต่อไปก็บอกว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ใครที่สนใจอยากทำในเรื่องของจิตอาสาก็สามารถมาทำได้ค่ะครับนี่เอาแล้วงานตอนนี้ทำตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับกี่หน้าแล้วเดี๋ยวนะคะยังไม่ได้เริ่มโอเคครับงั้นพี่ไม่กวนแล้วครับลุยครับใจของคนเรานี้ประเสริฐที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้เพราะใจนี้เป็นพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อย่างทำไมชมพู่ถึงชอบมาทำงานจิตอาสาในลักษณะแบบนี้ครับก็รู้สึกว่าชมพู่มีความสามารถทางด้านการพูดนะคะก็อยากจะใช้ความสามารถทางนี้ค่ะในการทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะเสียงที่เราส่งไปแต่ละครั้งเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับตัวคนที่ได้อ่านก็คือไม่ใช่แค่ว่าเราอ่านตามตัวอักษรไปธรรมดาค่ะแต่ว่าเราจะมีการใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกของการได้อ่านเข้าไปด้วยให้เขาได้รับรู้ถึงอารมณ์ของเราในการที่มีต่อเนื้อเรื่องนั้นๆที่เราได้อ่านนะคะครับนี่จริงๆนี่น่าจะเป็นช่วงเวลาพักนะกลับบ้านไปพักผ่อนนะทำไมเราเลือกถึงจะมาทำงานจิตอาสาตัวเราเองรู้สึกว่าเกิดมาแล้วเรามีคุณค่านะที่ได้ทำสิ่งอื่นเพื่อคนอื่นนะคะ อยากให้ทุกคนนะคะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกดีกับชีวิตของเราเพื่อที่เราจะไปใช้ชีวิตทั้งหมดในแต่ละวันให้มีความสุขเรื่องราวของแขกรับเชิญของเรานะครับน้องชมพู่ก็คงจะทำให้หลายคนได้แรงบันดาลใจและก็กำลังใจในการใช้ชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆคนที่มีความฝันความฝันไม่เคยมีวันหมดอายุนะครับและแน่นอนนะครับว่าสังคมไทยจะน่าอยู่ได้นะครับถ้าหากพวกเราทุกคนต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับวันนี้เวลาของรายการ9ที่9หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับคนพิการที่ต้องการมีงานทำเข้าไม่ถึงสิทธิของตนสามารถโทรได้ที่หมายเลข1479ตลอด24ชั่วโมงนะครับและหากผู้ชมท่านใดอยากจะแนะนำติดชมรายการสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage 9ที่9หรือรับชมรายการย้อนหลังทาง YouTube Channel 9ที่9ครับ